คนเราใช้เวลาประมาณ1ใน3ของชีวิตไปกับการนอนและจะตื่นเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติและเราก็จะรู้สึกง่วงในเวลากลางคืนปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่าวงจรกลางวันกลางคืนของร่างกายหรือ Circadian Rhythm Circadian Rhythm นั้นควบคุมพฤติกรรมการนอนและเวลาตื่นของเรามันถูกทำให้เกิดขึ้นโดยสารเคมีในร่างกายที่ขึ้นขึ้นลงๆอย่างเช่นฮอร์โมนเมลาโทนินคอร์ติซอลและสารสื่อประสาทอย่างแอดีโนซินเมลาโทนินนั้นเป็นฮอร์โมนที่ไวต่อแสงมันเป็นฮอร์โมนที่จะเพิ่มขึ้นในเวลามืดและช่วยพวกเราให้พร้อมสำหรับการนอนหลับลึกส่วนคอร์ติซอลนั้นจะเพิ่มขึ้นในตอนกลางดึกและทำให้เราเข้าสู่ช่วงREM sleepหรือช่วงที่เรานั้นฝันกันและต่อด้วยปลุกเราให้ตื่นอะดีโนซินนั้นจะถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางวันมันจะทำหน้าที่ลดความตื่นตัวของเราลงและทำให้เรารู้สึกง่วงและหมดพลังในท้ายที่สุดใน1วันของคนที่นอนหลับตอน 4:00 นถึง 7:00 นเช้านั้นการเปลี่ยนแปลงของเมลาโทนินคอร์ติซอลและแอดีโนซินจะมีหน้าตาประมาณนี้ในปัจจุบันขณะที่เราทุกคนล้วนมีเวลาชีวภาพที่แตกต่างกันหรือที่เราเรียกกันว่าโครโนไทป์ซึ่งก็คือเวลาชีวภาพที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงอายุของเราเด็กๆโดยทั่วไปนั้นเกิดมาพร้อมนาฬิกาชีวภาพที่ทำให้ตื่นเช้าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนอย่างเมลาโทนินและคอร์ติซอลของพวกเขาจะเริ่มเพิ่มขึ้นผลก็คือร่างกายของพวกเขาจะมีปฏิกิริยาต่อแสงสว่างน้อยลงและจะเริ่มง่วงช้าลงประมาณ2ชั่วโมงพวกเขากำลังเข้าสู่ช่วงที่ถูกเรียกว่า Delay Sleep Phase หรือช่วงนอนดึกนั่นเองและเนื่องจากเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงนี้เด็กนักเรียนวัยรุ่นจะลงเอยด้วยการนอนหลับพักผ่อนน้อยลงในระหว่างสัปดาห์และนอนเยอะขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์มันคือปรากฏการณ์ที่ถูกเรียกว่าโซเชียลเจ็ตแล็กและมันก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆได้สารพัดเวลาที่วัยรุ่นพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นสมองของพวกเขาจะมีปัญหาในการจดจ่อและการเปิดรับความรู้ใหม่รวมถึงมักจะขาดความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มาระหว่างวันนั่นก็เพราะการนอนหลับนั้นสำคัญมากๆต่อการรวบรวมประสบการณ์ต่างๆและนำมาเก็บไว้เป็นความทรงจำระยะยาวของเราวัยรุ่นโดยทั่วไปแล้วจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่ๆและบ่อยๆก็จะประสบกับวิกฤตการหาตัวตนตอนนี้คนที่นอนน้อยโดยธรรมชาติก็จะมีช่วงREM sleepน้อยตามมันคือช่วงที่เรานั้นนอนหลับฝันและเป็นเวลาที่สมองของเราจะจัดการกับอารมณ์ต่างๆซึ่งคนที่ไม่ค่อยมีช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากขึ้นหงุดหงิดง่ายไปจนถึงไม่สามารถทำความเข้าใจต่ออารมณ์ของตัวเองได้เลยการนอนน้อยยังนำไปสู่ความเครียดที่มากขึ้นในระหว่างวันซึ่งมันก็จะทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืนเข้าไปอีกมันคือวงจรอุบาทที่สามารถส่งผลร้ายต่อวัยรุ่นผู้ซึ่งโดยปกติก็มีความเครียดเป็นทุนอยู่แล้วถ้าไม่หนักมากความเครียดก็จะคอยบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของเขาส่วนในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมันจะนำพาไปสู่โรควิตกกังวลและการเสพติดสิ่งต่างๆได้ด้วยนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักวิจัยค้นพบว่าตัวเลขการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เปิดเทอมใหม่ๆการนอนหลับนั้นยังมีผลต่อฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเราอยากอาหารอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่วัยรุ่นนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอในเวลากลางคืนพวกเขาก็จะกินมากขึ้นในเวลากลางวันผลที่ตามมาก็คือโรคอ้วนหรือพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติการแก้ปัญหานั้นดูแล้วแสนเรียบง่ายเพียงแค่ต้องปรับเปลี่ยนตารางเวลาให้เข้ากับข้อเท็จจริงทางชีววิทยาเหล่านี้และอนุญาตให้วัยรุ่นได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสอดคล้องกับเวลาชีวภาพของพวกเขาและมีหลายๆโรงเรียนที่ได้ลองทำมาแล้วด้วยในฤดูใหม่ๆร่วงของปี2015โรงเรียนของรัฐในซีแอตเทิลได้ประกาศเลื่อนเวลาเข้าเรียนจาก 7:50 เป็น 8:45 เพื่อที่จะเปลี่ยนเวลาให้เข้ากับเวลาชีวภาพของวัยรุ่นผลก็คือเด็กๆมีเวลานอนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า30นาทีในแต่ละคืนหลังจากนั้นพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงการจดจ่อที่มากขึ้นและยังบอกว่ามีความสุขมากขึ้นรวมถึงมีแรงจูงใจในการเรียนที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณคิดว่าโรงเรียนต่างๆควรที่จะปรับเปลี่ยนเวลาให้เข้ากับนาฬิกาชีวภาพของเด็กนักเรียนหรือเปล่าและการนอนของคุณมีผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรลองมาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ